สวัสดีค่ะจะเล่าประวัติบอยปกรณ์หนุ่มขี้เล่นอารมณ์ดีประวัติเริ่มแรกชื่อจริงปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ชื่อเล่นบอยเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคมพ.ศ. 2527คุณพ่อชื่อเลอพงษ์มหามณีขจรคุณแม่ชื่องามทิพย์ฉัตรบริรักษ์คุณแม่เป็นชาวจังหวัดอ่างทองส่วนคุณพ่อท่านได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะบอยปกรณ์เป็นบุตรชายคนโตแล้วก็มีน้องชายอีก2 คนชื่อว่าธนาฉัตรบริรักษ์และพัชฉัตรบริรักษ์บอยปกรณ์ยังมีน้องสาวบุญธรรมซึ่งครอบครัวของบอยได้รับอุปการะจากสถานสงเคราะห์โดยตั้งชื่อให้ว่าน้องวันใหม่ฉัตรบริรักษ์ประวัติการศึกษาบอยปกรณ์เข้าศึกษาชั้นระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลพงศ์ภูวดลระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นป .1 ถึงม .3 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ถึงม .6 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่62สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอยปกรณ์มีส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก63กิโลกรัมงานอดิเรกที่ชอบบอยก็ชอบดูหนังชอบงานศิลปะชอบถ่ายรูปและชอบร้องเพลงด้านท่องเที่ยวบอยชอบท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติป่าเขาและทะเลนอกจากนี้บอยก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศเป็นประจำค่ะด้านกีฬาบอยชอบเล่นฟุตบอลแบดมินตันโกคาร์ทวิ่งว่ายน้ำดำน้ำในทะเลเล่นสกีหิมะเวฟบอร์ดสกีน้ำและบอยก็เข้าฟิตเนสเพื่อออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงของสะสมที่ชอบบอยชอบสะสมหมวกแก๊ปและโมเดลรูปการ์ตูนต่างๆสีที่ชอบบอยชอบสีชมพูและสีเขียวนอกจากนี้บอยก็เป็นคนที่รักน้องหมามากๆค่ะประวัติวงการบันเทิงในช่วงที่บอยเรียนอยู่ชั้นม.5 อายุประมาณ17ปีบอยก็ได้ถ่ายโฆษณารายการส่งเสริมการขายสินค้าเป็นหนังสือของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าในปีพ.ศ. 2544ต่อจากนั้นเมื่อบอยได้เข้ามหาวิทยาลัยในชั้นปีที่1ถึงปีที่2บอยก็เริ่มมีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณางานแสดงมิวสิกวิดีโอต่อมาในปีพ.ศ. 2551บอยก็ได้ถ่ายโฆษณาบัตรเครดิต HSBC ซึ่งทำให้บอยเป็นที่รู้จักของแฟนๆมากยิ่งขึ้นในปีพ.ศ. 2551 บอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องฝันหวานอายจูบในตอนอายรับบทเป็นทุเรียนประชันบทกับตาลกัญญารัตนเพชรในปีพ.ศ. 2552บอยได้เล่นละครเรื่องแรกเรื่องไฟรักอสูรรับบทเป็นแก้วประชันบทกับวิกกี้สุนิสาบอยได้เล่นละครเรื่องหัวใจสองภาครับบทเป็นดลประชันบทกับปอทฤษฎีแต้วณัฐพรและเกลวิภาวีบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องปายอินเลิฟรับบทเป็นแมนประชันบทกับหนูจ๋าอาชิรยาปีพ.ศ. 2553บอยได้เล่นละครเรื่องสามหัวใจรับบทเป็นชาติชายประชันบทกับแพทณปภาและอเล็กเลนเดลบอยได้เล่นละครซีรีส์ชุดสี่หัวใจแห่งขุนเขาในตอนทาราหิมาลัยดวงใจอัคคณีปัตตภีเล่รักวายุภักมนตรารับบทเป็นวายุภักอดิสวนหรือลมประชันบทกับมากกี้ราศีบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องชิงหมาเกิดรับบทเป็นแบงค์ประชันบทกับมาริโอเมาเลอร์และโกติอารามบอยปีพ.ศ. 2554บอยได้เล่นละครเรื่องรอยมารรับบทเป็นอุปมาหรือมาร์คประชันบทกับมากกี้ราศีบอยได้เล่นละครเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองรับบทเป็นวัชระหรือวัดประชันบทกับมารีเบอร์เนอร์บอยได้เล่นละครสั้นเรื่องแฟนคลับรับบทเป็นแหลมบอยได้เล่นละครสั้นเรื่องตัดหางปล่อยวัดเดอะซีรีส์ตอนที่2เกินจะเห็นรับบทเป็นโพบอยได้เล่นละครเวทีเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชรับบทเป็นสามสอนบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องหลุดสี่หลุดในตอนร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดรับบทเป็นธาดาบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องสบายดีวันวิวารับบทเป็นเชนประชันบทกับจุกธนิยาปีพ.ศ. 2555บอยได้เล่นละครเรื่องแววมายุรารับบทเป็นสยมภูทศพลประชันบทกับมารีเบอร์เนอร์บอยได้เล่นละครเรื่องตะวันฉายในม่านเมฆรับบทเป็นณัฐภคีหรือเมฆประชันบทกับแต้วณัฐพรบอยได้เล่นละครสั้นเรื่องซิมซีป่วนรักรับบทเป็นชายประชันบทกับจ๋านัทถาวีรนุชปีพ.ศ. 2556บอยได้เล่นละครเรื่องพรพรหมอลเวงรับบทเป็นนายแพทย์ปัทวีหรือวีประชันบทกับเบลล่าลานีและน้องอันดาบอยได้เล่นละครซีรีส์ชุดสามทหารเสือสาวในตอนมายาตะวันมนจันทาฟ้ากระจ่างดาวรับบทเป็นสารวัตรหิรันประชันบทกับแม็กพีรณีบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องฟัดจังโตะรับบทเป็นก๊อฟประชันบทกับยิปโซและมิตาปีพ.ศ. 2557บอยได้เล่นละครเรื่องในสวนขวัญรับบทเป็นกลินหรือต้นไม้ประชันบทกับมากกี้ราศีปีพ.ศ. 2558บอยได้เล่นละครเรื่องแก้วตาหวานใจรับบทเป็นอนินทร์วโรดมหรือช้างประชันบทกับมิ้นท์ชาลิดาบอยได้เล่นละครเรื่องจุดนัดพบรับบทเป็นช้างเป็นดารารับเชิญบอยได้เล่นละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรในตอนหงรับบทเป็นอาหลงประชันบทกับเจนนี่เทียนโพสุวรรณบอยได้เล่นละครเรื่องนางร้ายที่รักรับบทเป็นนาทีประชันบทกับคิมเบอร์ลี่ และหยาดทิพย์บอยได้เล่นละครเรื่องไฟล้างไฟรับบทเป็นนรุตประชันบทกับแม็กซ์ กีรณีปีพ.ศ. 2559บอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องจำเนียนวิกเวียนโตมอนรับบทเป็นจำเนียนประชันบทกับชมพู่อารยาและอเล็กธีรเดชปีพ.ศ. 2560บอยได้เล่นละครซีรีส์ชุดเดอะคิวปิดบันทึกรักอุตลุดในตอนกามเทพหันษากามเทพออกศึกกามเทพจำแรงรับบทเป็นทิมพิชยธรประชันบทกับเต้ยจรินพรบอยได้เล่นละครเรื่องสายลับจับแอปรับบทเป็นพาทีประชันบทกับแพทริเซียปีพ.ศ. 2561บอยได้เล่นละครซีรีส์ชุด My Hero We Love Blood สุดที่รักในตอนมาตุภูมิแห่งหัวใจมนตาลายหงลมภัยผูกรักเส้นสนกลรักใต้ปีกปักษารับบทเป็นเตชัชหรือเบนประชันบทกับชิปปี้สิรินบอยได้เล่นภาพยนตร์เรื่องรักแท้แพ้แรงดึงดูดรับบทเป็นเชนประชันบทกับเต้ยเจรินพรและหลุยส์สกอตปีพ.ศ. 2562บอยได้เล่นละครเรื่องเพลิงนาคารับบทเป็นเทียนประชันบทกับกรีมและนิดาอ้ำอภิชาติและหยาดทิพย์บอยได้เล่นละครเรื่องเพลิงรักเพลิงแค้นรับบทเป็นอัมพุประชันบทกับสีริตต้าเจนเซ่นจุ๋ยวรัญทยาและปั้นจันทร์ปรมะปีพ.ศ. 2563บอยได้ฟิตติ้งละครเรื่องบาปอายุติธรรมประชันบทกับจีน่ายีนาบอมธนินและโยเกิร์ตณัฐชาบอยได้ฟิตติ้งละครเรื่องสายลับสลิปก็อดประชันบทกับน้ำตาลพิจักขณาปั้นจันทร์ปรมะและปรางกันณรันสำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมบอยก็มีกิจกรรมคนหล่อขอทำความดีเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆโครงการรักสนุกปลูกสีเขียวการดำน้ำเก็บขยะและถุงพลาสติกในทะเลบอย ปกรณ์เป็นพระเอกหนุ่มน่ารักหนวดมีเสน่ห์เป็นหนุ่มที่เล่นอารมณ์ดีมาดเท่ๆและกวนๆฮาๆรวมทั้งเป็นกันเองกับทุกคนจึงเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆค่ะ